กิจกรรมการศึกษาที่ยากเนาะความกังวลว่าเด็กเขาเปิดหน้าจอทำไมดูดูอีกข้างหน่อยนะมึงเข้าได้มาดูคร่าวๆนะครับวันนี้เราเรียนกันแค่ชั่วโมงเดียวนะครับครูจะรีวิวเบสิกแกรมมาเลยเพราะฉะนั้นอาจจะง่ายสำหรับน้องๆป.6แต่ว่าป.4ป.5ก็จะได้ทบทวนไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีรีดดิ้งด้วยถ้าเรามีเวลาทันนะครับแล้วก็จะให้เล่นเกมใน Quizzes นะครับอีเดียมประจำวันนี้ครับมีใครรู้บ้างว่าอีเดียมวันนี้แปลว่าอะไรอีเดียมคืออะไรครับThat is just a drop in the bucket คืออะไรเอ่ยมันเป็นเพียงแค่ใช่ไหม just แปลว่าแค่นะครับเป็นแค่ a drop drop แปลว่าอะไรเอ่ย drop ตกหาหยดหยดหยดน้ำหยดอะไรก็ได้ใช่ไหมมันเป็นแค่อะไรหนึ่งหยดใน the bucket bucket ก็แปลว่าตามในรูปเลยคืออะไรครับถังอะไรถังกะละมังมันเป็นแค่ถังกะละมังภาชนะอะไรก็ได้ครับที่เอาไว้ใส่ของเหลวมันเป็นเพียงแค่หยดหยดเดียวในถังหมายถึงอะไรเอ่ยมันก็เปลี่ยนแค่หยดเดียวในถังมันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยอย่างเงี้ยครับข้อสอบเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเอาข้อสอบอีเดียมมาออกในข้อสอบปฐมปลายข้อสอบเข้าม.1กันแล้วนะเราว่าคืออะไรไม่รู้ว่าคือดูความหมาย It's a small amount of the total needed มันเป็นแค่ของปริมาณนิดเดียวนะครับเหมือนกับประเทศภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรหยดน้ำในทะเลเราหยดน้ำไป1หยดในทะเลบางแสนทะเลหัวหินทะเลพัทยามันเป็นยังไงเยอะหรือมากครับมันนิดเดียวเองใช่ป่ะครับมันก็คงเป็นอะไรมากไม่ได้มันเป็นแค่1หยดในถัง1หยดในทะเลอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะต่อ present tense present simple กับ present con ครับ tense มีทั้งหมดกี่ tense ครับเรียนกันมาจนป4 5 6แล้วมีใครรู้บ้างเออใครที่เกียจพูดจะพิมพ์บอกก็ได้นะมีกี่เทสนะครับมีพูดง่ายก่อนไหมครับคุณมีทั้งหมดกี่เทสครับให้ทาย4เออมีให้เลือกมีช้อยมี6เทส8 10 12อ่ะมา10เทสยังไม่ทัน12เทนเลยแหละเรารู้จักกันกี่เทนแล้วเนี่ยรู้จักกี่เทนครับเหมือนครูเคยบอกอ่ะเออเหมือนครูเคยบอกแล้วก็เหมือนจะลืมไปแล้วใช่ไหมรู้จักกันไปมีทั้งหมด12เทนกลายเป็นเสียงเอ็กโคนะ
อ่ะแล้วก็เรารู้จัก present simple กันแล้วไม่ใช่หรอครับ12 tense เนี่ยนี่คือแบบง่ายสุดแล้ว simple มันแปลว่าอะไรครับ simple แปลว่า1อันนี้ง่ายๆ basic basic ใช่ไหมถ้าของมัน simple simple ใช่ป่ะครับ present แปลว่าอะไรครับปัจจุบันครับปัจจุบันถูกต้องครับปัจจุบันแบบง่ายๆเอามาสู้กันกับปัจจุบันแบบ continuous คืออะไรครับ present con เออเรียนกันแล้วไม่ใช่หรอ present con คืออะไรเอ่ยอ้าว present con เป็นยังไงครับ present con พวกเรารู้แต่ไม่กล้าพูดหรือเปล่าเนี่ยคืออะไรไม่รู้เลย present con เช่นครูถามว่าอะไร what are you doing อ่าจะตอบครูว่าอะไรน้องไปจะบอกว่า I am อะไรครับมี I am น่าจะใช่แล้ว what are you doingI playing computer I am playing computer game แปลว่าอะไรครับ I am eating breakfast อ่ะสมมติเขาบอก I am drinking water พวกนี้จะแปลว่าอะไรอ่ะกำลังดื่มน้ำมันมีคำว่ากำลังอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ย present con เนี่ยมันไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นหรอกแต่ครูจะให้จำว่ามันคือเป็นเวลาเฉพาะเจาะจงครับที่เขาบอกเลยตอนนี้กี่โมงแล้วกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมณปัจจุบันเวลาเจาะจงดูตัวอย่างข้างบนช่องแรกก่อนเลยครับถ้าเป็น present simple เนี่ยต้องเป็นข้อเท็จจริงปัจจุบันความเป็นจริงเสมอเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศอะไรครับทิศตะวันออกอันนี้เป็นข้อเท็จจริงใช้ present simple แล้วจะเช่นอะไรอีกเช่นนครสวรรค์เป็นจังหวัดในประเทศไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น present simple ได้เหมือนกันโรงเรียนนครสวรรค์อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็น present con ปุ๊บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณจุดนั้นดูประโยคตัวอย่างครับ the water is boiling now so you can put in the pasta แปลว่าอะไรครับ boil แปลว่าอะไร boil แปลว่าต้มหรือเดือดboil แปลว่าต้มถูกต้องแต่ is boiling แปลว่ากำลังต้มน้ำมันกำลังเดือดนะครับกำลังต้มน้ำมันกำลังเดือดตอนนี้เลย now so you can put in the pasta คืออะไรครับในสปาเกตตี้คุณก็จะได้ใส่พาสต้าลงไปต้มครับเส้นพาสต้าก็เหมือนกับเส้นสปาเกตตี้ใช่ไหมตอนนี้มีใครอยากไปเที่ยวประเทศอิตาลีบ้างครับไปบ้างไหมทำไมถึงไม่อยากไปอะครับโคโรนาตอนนี้โคโรนาระบาดเละเทะเลยใช่ไหมที่นู่นโอ้ก็ได้เหนือก็ได้พอจะนั่งได้ก็ใส่หูไว้ที่มาดูต่อครับเหตุการณ์อีกอันนึงเขาบอกว่าอะไรครับจูลี่ lives in London จูลี่อาศัยอยู่ในเมืองลอนดอนลอนดอนนี่อยู่ประเทศอะไรครับอยู่ประเทศอังกฤษมีใครอยากไปอังกฤษบ้างผมก็เห็นหน้าตาเราในนั้นอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากไปเพราะมันระบาดอยู่เลยใช่ไหมเฉยอะไรแล้วก็แต่ถ้าประโยคที่เป็น present con ครับ Julie is living in Paris for a few months คืออะไรครับแก่เอลูกแก่ก็ตอบให้ด้วยไม่อยู่ให้แก่ทีเลยทำไมอ่ะไม่ได้ดูเกตตอนไหนที่หน้าเราตอบมาหรอตอบได้ที่อะไรใช่หรออ่าโอเคมาดูประโยคที่ตัวอย่างอันล่างนะครับอันนี้ครูขอมิวไมค์ของทุกคนก่อนเนาะเพราะว่าเสียงมันตีกัน I am getting better and better at speaking English ข้างล่างสุด I am getting betterฉันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะในการ speaking English ในการพูดภาษาอังกฤษใช่ป่ะครับกับอีกประโยคข้างบน Julie is living in Paris for a few months Julie เนี่ยเขากำลังอาศัยอยู่ในเมืองปารีสนะครับ
เป็นเวลา 2-3 เดือนวงเล็บปกติชีอาศัยอยู่ที่ลอนดอนอันนี้ก็คือความแตกต่างของ present sim กับ present con นะครับมีเยอะเลยครูจะไปคร่าวๆก่อนนะเพราะอันนี้จริงๆต้องใช้เวลาไม่สามารถอธิบายจบได้ในเวลา10นาทีหรอกเพราะว่าครูต้อง assume ว่าพวกเราต้องเข้าใจกันมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแต่มาดูอันข้างบนถ้าเป็น present simple ปัจจุบันแบบ basic basic I drink coffee every morning อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วป่ะครับแปลว่าอะไรเอ่ย I drink coffee in the morning ฉันดื่มกาแฟทุกเช้าเลยแปลว่าทุกวันเนี่ยดื่มกาแฟครูเจก็ดื่มกาแฟทุกเช้าอ่ะก็ครูสามารถพูดประโยคนี้ได้ว่า I drink coffee every morning แต่ถ้าเป็น present con ครับตอนนี้ครูกำลังจิบกาแฟอยู่เลยแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครูมีแต่น้ำเปล่าอยู่นี่ใช่ไหม I am drinking water อันนี้คือต้องครูต้องกำลังกระดกน้ำอยู่เลยใช่ป่ะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่า I am drinking too much coffee these days ฉันดื่มกาแฟเยอะเกินไปอ่ะทุกวันนี้ because I'm so busy at work เพราะฉันยุ่งเหลือเกินเลยที่ทำงานนะครับก็อีกอันนึงดูอันล่างสุดครับ At the end of the book the detective catches the killer ตอนจบหนังสือทำไมครับ detective คืออะไรมีใครรู้จักบ้างเดี๋ยวครูไล่เปิดไมค์ก่อนละเสียงไม่น่าจะตีกันละดีเทคทีฟคืออะไรมีใครดูเรื่องโคนันบ้างดีเทคทีฟเรื่องโคนันภาษาอังกฤษชื่ออะไรครับโคนันภาษาอังกฤษผมเคยดูแต่ภาษาไทยครับอะไรอย่างงี้ป่ะดีเทคทีฟตำรวจเคยดูตำรวจชื่อจริงๆชื่อThe Detective Conan เลยครับเพราะ Detective คือนักสืบนักสืบถูกต้องครับมาดูตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอก At the end of the book ตอนจบของหนังสือ The Detective นักสืบ catches the killer เขาสามารถจับ killer ได้ killer คือนักฆ่าจับฆาตกรได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันช่วยกันนะข้อ1ทำเป็นให้เลือกระหว่าง present simple กับ present con ดูในแชทนะครับดูในแชทข้อ1ทำไงครับyou come tonight เอาอะไรดีอะครับทำเป็นประโยคคำถามด้วยอันนี้ยากหน่อยหนูทำไงเบอกครูก่อนว่าจะใช้เป็น simple หรือใช้เป็น continuous คุณมาคืนนี้จะเป็นคำถามใช่ไหมคืนนี้จะมาหรือเปล่าเนี่ยใช้ simple หรือ con ดีsimple คือ basic basic ใช่ไหมครับแต่ continuous คือเวลาเจาะจงณบัดนาวณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยหรือเหตุการณ์อนาคตอันใกล้ก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็น present continuous ใช่ไหมเป็น present con หนูจะทำเป็นประโยคคำถามยังไงครับก็ครูทำให้ก่อน Are you coming tonight? คืนนี้จะมาปะเนี่ยใช่ปะครับเหตุการณ์อนาคตอันใกล้ข้อ2ทำไงอ่ะใครรู้พิมพ์ตอบเลยเป็นคำถามอีกแล้วแต่มี everyday everyday ทุกๆวันต้องเป็น present อะไร eating right with you แต่ว่ามันเป็น everyday กิจวัตรประจำวันนะครับมันต้องเป็น present simple มิกกี้ได้บ่าวมิกกี้ลืมไปหมดยังDoes he? ข้อ2เป็นประโยคคำถาม Does he? ไม่ต้องมีทิ้งนะครับเป็น eat เฉยๆเลย Does he eat rice every day? ถูกต้องครับ Does he eat rice every day? นะครับข้อ3อ่ะ At the moment แปลว่า At the moment ณขณะนี้ณบัดนาวใช่ไหมเอาอะไรดี
ณตอนนี้ใช่ป่ะครับ I I am working at the moment นะครับใครที่เรียนครูออนไลน์ตอนปิดเทอมเดี๋ยวครูส่งไฟล์แบบฝึกหัดไปให้นะแต่ว่าอันนี้จะมีคนที่ไม่ได้เรียนด้วยไหมครับครูจะสอนออนไลน์อย่างเดียวเนาะพ่อเห็นตัวพ่อเลยข้อ4ครับข้อ4ข้อ4ข้อ4เอาอะไรครับoften often เป็นตัวบอกความถี่ว่าบ่อยๆ บ่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขามาเที่ยวที่เมืองลอนดอนบ่อยไหมเป็นกิจวัตรประจำวันไหม does อะไรครับเดี๋ยวครูเขาให้เล่นออนไลน์นะครับรอสักแป๊บเนี่ยปกติต้องเป็น Does he come to London often นะครับเขามา London often หรือเปล่าใช่ไหมก็ห้าเห็นนาวเห็นนาวหนูต้องเอาอะไรครับ simple หรือ con มาช่วยกันดาวหน่อยช่วยกันดาวหน่อยเอาต้องเอาNow. ตอนนี้เลยต้องเป็นคอนครับถูกต้องลงไปถูกแล้วต้องเป็น he อะไรครับอย่างนั้นนะ he is playing tennis now ใช่ไหมเป็น continuous ต้องมี is am are บวกกับ verb ing นะครับอันนี้ทวนไปก่อนนะข้อ6เอาอะไรดีวะLater cinema แปลว่าอะไรครับ cinema cinema โรงหนังโรงหนังถูกต้องครับนี่ไว้ดูเป็นอนาคตอันใกล้จะมาที่โรงหนังกันไหมเนี่ยวันนี้ Are you coming to the cinema later ก็แปลว่าจะมาดูหนังกันไหมวันนี้นะครับข้อ7 tomorrow เหตุการณ์อันใกล้ครับ They aren't coming to the party tomorrow พวกเขาจะไม่มาปาร์ตี้วันพรุ่งนี้ He isn't playing golf now นะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะให้ทำใน quizzes ดีกว่าจะได้ดูนั่นนะครับแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ครูอยากจะทวนเพราะว่าอันนี้จนนักเรียนของครูเรียนกันจนถึงมต้นมปลายเนี่ยยังจำกันผิดๆถูกๆอยู่เลยนะครับมันเป็นเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของครับประโยคแรกบนสุด this is my laptop แปลว่าอะไรครับใครรู้จัก laptop บ้าง laptop ก็ notebookถูกต้องคนไทยเราเวลาพูดจะชอบเรียกว่าแล็ปท็อปใช่ไหมแต่ถ้าคุยกับฝรั่งต้องเรียกว่าแล็ปท็อปนะครับมันจะออกเสียงตัวล่านี่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของฉันและไอ้ข้างหลังบอกว่า this is mine แปลว่าอะไรอ่ะนี่เป็นของฉันนี่เป็นของฉันของฉันต่างกันไหมทำไมเขาต้องใช้อีอันข้างหลังด้วยครับเทียบข้างหลังข้างหน้ามันต่างกันตรงไหนบ้างเอาง่ายๆเลยตัวเปิดให้แล้วต่างกันตรงไหนครับดูแค่รูปแล้วตอบครูเนี่ยมันอันหน้ามันยาวๆอันหลังมันสั้นกว่าใช่ไหมครับแล้วก็มันจริงๆเนี่ยเขามีไอตัวข้างหลัง mine yours เติม s her เติม s their เติม s his เหมือนเดิม ours เติม s พวกเนี้ยเพื่อเพราะว่าฝรั่งเขาขี้เกียจพูดซ้ำครับใช้เวลาพูดของเหมือนเดิมเลยแต่ขี้เกียจพูดซ้ำเช่นครูบอกว่านี่คือรถยนต์คันใหม่สีแดงของครูเจนครูจะต้องพูดรถยนต์คันใหม่สีแดงของครูเจนทุกครั้งมันก็ยาวขี้เกียจพูดใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็จะต้องบอกว่านี่คือรถของครูเจนหรือนี่คือของครูเจนจบเลยใช่ป่ะครับเพราะนั้นคือที่มาว่าทำไมมันต้องมีอันข้างหลังก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆฝรั่งเขาจะคิดเอามายากๆให้เราต้องมาเรียนมันคือแบบ2 in 1ครูจะให้จำว่าเป็นแบบ2ใน1คือเห็นไม้เนี่ยของฉัน yours ของใครของเธอของคุณของเธอ hers ของของผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมdash ของพวกเขานะครับ his ของผู้ชายคนนั้นอะไรก็ว่าไป this is ours นี่เป็นของพวกเราเช่นสมมติประโยคแรกเขาบอกว่า this is our online classroom นี่เป็น classroom online ห้องเรียนออนไลน์ของพวกเราโอ้โหเยอะแยะเลยพวกหนูขี้เกียจพิมพ์ซ้ำ this is ours ใช่ป่ะนี่เป็นของพวกเรานี่เป็นห้องของพวกเรานะครับพวกเราทีนี้ทุกคนลองทดทำครับพิมพ์ในช่องแชทหรือว่าจะพิมพ์ใส่กระดาษหรือในสมุดที่เตรียมไว้ก็ได้แต่คำตอบนะครับไม่ต้องลอกโจทย์นะครูให้เวลาทำสัก10ข้อ5นาทีลองดูซิจะเติมอะไรอย่างข้อ1ช่วยกันทำก่อนจะเอาอะไรครับYou have your homework ครูทำตัวเข้มไปให้ด้วย But he doesn't have อะไรเดียว But he doesn't have You คุณใช่ไหมคุณมีการบ้านของคุณแต่เขาไม่ได้มีความจริงก็ต้องเป็น But he doesn't have his homework ใช่ไหมครับแต่เขาเหมือนเดิมครับฝรั่งขี้เกียจพิมพ์ซ้ำครับก็ต้องเป็น he doesn't have his ใช่ป่ะ his อ้าวอีก9ข้อลองทำเองดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูค่อยเฉลยให้เวลาสัก4นาทีอ้าวลุยทดๆเอาไว้คิดในใจแล้วรอทำพร้อมกันก็ได้ใครที่ยังจำไม่ค่อยได้นะครับลองดูคนแชทมาถามอยู่เลยว่าเข้าไม่ได้ไปกดโดของอะตอมแล้วก็เนี่ยมองไม่เห็นอะตอมเลยเนี่ยอ้าวข้อ2เอาอะไรครับเอาอะไรดีข้อ2มอบไลน์ฮอสเทลมาคันดาDoctor Light Bob ชอบคุณครูของเขาบ๊อบคนเดียวไลท์ก็ต้องเติม S ใช่ไหมครับแต่แซนดรานี่ชื่อผู้ชายหรือผู้หญิง
ผู้หญิงถูกต้องก็ต้องอะไรครับแปลว่าบ๊อบชอบครูของเขาแต่ซานดรา doesn't like her teacher แล้วจะเขียนรูปย่อๆครับก็ต้องเป็นเออเติม s ใช่ปะแค่นั้นเองข้อ3อ่ะครับ I'm not sure if this is or not เป็น I ใช้อะไรดีครับฉันไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นของของฉันหรือเปล่าของของฉันคือต่อฟังอยู่นะไม่นะใช่ป่ะครับเออข้อ4เริ่มได้ก็ยัง we don't remember เราจำไม่ได้อะว่า this is สิ่งเนี้ยมันเป็นของของพวกเราหรือเปล่าหรือจะเอาอะไรดี we don't remember if this is ours ใช่ป่าวแล้วข้อ5ล่ะครับข้อ5เดย์ They are pretty sure that พวกเขาค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามันเป็นของของพวกเขา Airs ใช่เปล่าเดี๋ยวจะมีมาให้ม่วงกันสนุกสนานแล้วนะอันนี้ช่วยกันทำก่อนนะข้อ6ครับ you should check to see if it's คุณทำตัวเข้มไปแล้วง่ายนิดเดียว you ก็ต้องใช้อะไรครับ yours ใช่ป่ะ your term is ใช่ไหมเข้าใจนะครับ they paid full price pay แปลว่าอะไรครับจ่ายครับช่อง2ช่อง3ก็คือ pay ใช่ไหมพวกเขาจ่ายราคาเต็มแต่พวกเราไม่ใช่แต่พวกเราซื้อของของพวกเราอ่ะ on sale ในราคาลดราคาครับต้องเป็น we ก็ใช้ ours ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้My son likes my car, so he drives. อะไรครับใช้อะไรดีอันนี้ยากขึ้น So he drives. อะไรวะลูกชายของฉันชอบรถยนต์ของฉันชอบจักรยาน So he drives. อะไรวะดังนั้นเขาครับผมหลุดคนเดียวหรือเปล่าฮะผมหลุดคนเดียวหรือเปล่าหลุดอะไรครับเมื่อกี้มันหลุดเลยอ๋อใช่มีเราหลุดไปคนเดียวครับคนอื่นยังอยู่ครับอยู่ก็แบบงงๆครับผมอบุญมีไม้มีสีด้วยทำไมต้องมีไฟติดอยู่ที่ปากด้วยครับหนูเป็นนักร้องค่ะ อ้าวกูแซวเล่นกูแซวเล่นข้อ8ครับเอาอะไรดี ลูกชายของผมอ่ะของฉันชอบรถยนต์ของฉันเขาก็เลยขับอะไรครับเขาก็เลยขับเขาชอบรถยนต์ของตัวเองหรือรถยนต์ของพ่อเขาของพ่อเขาครับตัวฉันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขับรถของใครอย่างนั้นอ่ะเขาชอบรถของพ่อมากกว่ารถของพ่อใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็เลยต้องเป็นmy เขาชอบลูกชายของฉันชอบรถยนต์ของฉันดังนั้นเขาก็เลยขับของของฉันแทนที่จะเป็นของของเขาใช่ไหมงงไหมล่ะinstead of his นะครับท่านดูตรงนี้เนาะ my son likes my car ลูกชายของผมชอบรถยนต์ของผมดังนั้นเขาก็เลยขับของของผมแทนที่จะเป็นของของเขาใช่ไหมดูข้อ9ข้อ9งงเราจะงงต่อไปอีก Sue prefers her husband tennis racket so she uses อะไรครับ
she used สูนี่ชื่อผู้ชายผู้หญิงก่อนเดาซิสูชื่อผู้หญิงชื่อผู้หญิงครับผู้หญิงสู prefer แปลว่าชอบเลือกชอบเทนนิสแร็กเก็ตไม้เทนนิสของของสามีของเธอดังนั้นชีก็เลยใช้his เหรอ so she uses his instead of his okay of him เหรอhers นะ hers ซูชอบใช้ไม้ตีเทนนิสของสามีดังนั้นชีก็เลยใช้ของของเขาแทนที่จะใช้ของของเธอเองใช่ปะข้อ10ครับอะตอมทำไมครูเปิดไม้อะตอมไม่ได้อะแล้วไม้อะตอมต้องมีเขาด้วยเนี่ยเด็กผู้หญิงเนาะทุกคนต้องมีอะเซสซอรี่จัดเต็มทั้งนั้นเลยนิวเต้นอยู่เหรอทำไมกล้องสั่นไม่ได้เต้นครูโทรศัพท์มันหล่นโอ้ใช้โทรศัพท์ไม่เปิดคอมใครเอ่ยที่ครูเห็นเฉพาะหน้าผากรีวิวค่ะอ๋อรีวิวนะเห็นไม่เห็นหน้าผากแล้วเห็นลูกตาละอ้าวข้อ10ข้อ10 You and I have jackets jacket ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหมเสื้อแจ็คเก็ตเป็นยังไงครับเสื้อกันหนาวครับเสื้อแจ็คเก็ตอะไรก็ได้นะเสื้อยีนก็เรียกเป็นแจ็คเก็ตก็ได้กันหนาวก็ได้ฉันและเธอมีเสื้อแจ็คเก็ต that look exactly alike look alike ดูเหมือนกันเป๊ะเลยซื้อห้างเดียวกันร้านเดียวกันแน่เลย I can't tell อะไรครับ tell ฉันไม่สามารถบอกได้เลยว่า yours หรอครับถูกต้อง yours อันนี้เป็นของของเธอหรือของของฉัน from yours from mine นะครับ mine อันนี้เดี๋ยวให้ทำทีหลังอ้าวเดี๋ยวเรามาทำ quizzes กันก่อนว้าวว้าวอะไรล่ะครับยอดไปเลย share screenเจมถามแล้วเจมว่าเข้ามาไม่ได้เจมหรอครูอ้าวเรามาลองเล่น pronouns กันครับโอ้มี14ข้อดูซิใครจะได้อะไรเท่าไหร่ห้ามกามั่วนะเข้าไปในเว็บไซต์ครับ joinmyquiz.comพิมพ์อันนี้เข้าไปเลยในมือถือก็ได้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับในมือถือพิมพ์ไปเลยครับ joinmyquiz.com แล้วก็ใส่รหัสเล่นเกมเข้าไปรีวิวอาบุญทำเป็นบ้าเข้าไปในไหนมีคนเข้ามาแล้วใครเนี่ยสากตะอะไรเนี่ยแม่เลยผมเองครูเจนเข้าไปในทางอะไรหนูต้องเรียกแม่ก่อนหนูเข้ามาเป็นค่ะได้ครับหนูใช้มือถือก็ได้นะเข้าทางน้องไปก็เข้าทางเบราว์เซอร์ครับใน Google Chrome หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับ Google Chrome รู้จักไหม Firefox Internet Explorer ในโทรศัพท์นะในโทรศัพท์ครับได้เวลาหนูเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเกมหนูเข้าไม่ได้อ่ะเมื่อกี้อะไรวะ joinmyquiz.com เฮ้ยคนเข้ามาแล้วมี2คนแล้วมิกกี้เล่นไปแล้วคราวที่แล้วอ่ะคุณแม่พิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยครับ joinmyquiz.com มาแล้วรีวิวทำเป็นเปล่าRevue นี่เรียนก็เข้าไปทางไหนตัวเจนเข้าไปที่ตรงไหนคะRevue ดูหน้าจอครูเนาะเฮ้ยเตรียมต่อด้วยเข้าไปนั้นแล้วหนูจะเห็นที่มันเขียนว่าเขียนว่าอะไรวะ Enter a game code นะครับให้ใส่โค้ดเล่นเกมเข้าไปไงenter game code แล้วหนูก็จะใส่29 28 27เข้าไปได้เลย
อะตอมเข้าไม่เป็นหรอยอดไปเลยเกมไปกูก็เปิดไม่ได้หนูมีมือถือเล่นเกมเปล่ามีเน็ตป่ะสองเก้าแปดเก้าสิบเอ็ดเอ็ดเดียวถูกโอเปนคุณเจนเข้าไปตรงไหนคะเข้าไม่ได้อ่ะไม่เข้าไม่ได้แล้วอันนี้ของคุณเจนคุณเจ๊เข้าไปตรงไหนคะเข้าไปตรงไหนก็คือเข้าใน Google Chrome ใน Firefox หรือใน Internet Explorer ครับที่มันเป็นเบราว์เซอร์เวลาเราเซิร์ชหาข้อมูล Google ดูก็ได้ครับ Google ว่า Joy My Quiz เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้แล้วไม่เข้ากันเนี่ยสมมติครูอันนี้ให้นะสมมติ Google จะเป็นในคอมหรือในมือถือก็ได้อะตอมดูด้วยนะครับขอบคุณเจนเนี่ยแล้วครูก็ Joy My Quiz ใช่ป่ะครับเนี่ยแล้วหนูก็คลิกอันแรกเลย joymyquiz.com มันก็จะเข้ามาในแอปเกมอันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ enter game code ที่ครูบอกไปเมื่อกี้เนาะคือเลขอะไรเนาะ2 9 2 8 2 7ตั้งชื่อเลยตอนนี้ครูมี4คนแล้วอ้าวเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงว้าวเพราะอันนี้เป็นหน้าจอแอดมินครูเป็นคนคุมหน้าจอไม่งั้นก็คือหน้าจอจะไม่เหมือนเราเราคือเป็นหน้าจอนี้แล้วก็กรอกรหัสไปเลย2 9 2 8 2 7แล้วก็กดจอยเข้าไปจอยไมค์พิกบีคุณเจนหนูเข้าไม่เป็นหนูดูกับครูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวครูค่อยเฉลยก็ดูไปด้วยกันได้เลยแต่ครูส่งลิงก์ไปให้นะครับเผื่อใครจะกดตามลิงก์ได้ copy แล้วก็ paste ลงได้เลยเนาะเราลองมาเริ่มกันดูก่อน4คนว้าวตอนนี้ผมอยากได้ที่สีมากเลยไม่คุยไม่ใช่เจอมาไม่อยากได้ที่สีจังเลยลองดูลองดูไม่ซีเรียสใช่อันนี้อันแรกได้หนึ่งแล้วสี่สองสองเก้าสองแปดสองเจ็ดอีกหนึ่งสองเจ็ดก็สองเก้าสองแปดสองเจ็ดเหมือนเดิมหรอไม่รู้ลองสตาร์ทฮับุ๋นบุ๋นเข้ามาแล้วบ้ากันนะ Power up นี่ใช้ทำอะไรอ่ะให้ทำช่วยกันโอเคท็อปเดย์พิมพ์ไปขอกดดูถูกอะไรอ่ะทำไรต่อทีทำไมมีโอบามาเธอวะเนี่ยเอ้าทำไมของผมมันหลุดอ่ะหรือเปล่าเอาหลุดเหรอไม่ใช่หลุดก้าหลุดอ่ะเอาไว้เอาไว้เอาไว้มาช่วยกันมาต้องไม่เก่งหรือเก่งหรอไม่เก่งไม่เก่งมากว่าสิบป่วยไอ้สิบ้าผมไม่รู้ว่ามันหลุดหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ช่วยหน่อยมันก็ออกเลย
ตอนนี้ผมอยากต้องไปชื่ออะไรครับเธอชื่ออันที่สองครับอ๋อก็ยังอยู่นี่นะใช่แต่ว่าเมื่อกี้มันหลุดออกไปแล้วมันก็ตอบคำถามข้อที่หกไม่ได้บางทีมันเด้งบางทีมันเด้งใครคือเด็กมากเนี่ยไปไม่อ่านกันเลยสักกระตักกินทุกที่ทุกโอเคครับใครคือนากิมะเนกิมะเนี่ยดอนน่าข้ามันนี่ทันดาวว่าเป็นเจมส์ไหมใครคือเจมส์เจมส์มาด้วยเหรอปิดกล้องเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะได้อะไรได้อะไรอ่ะได้อันนี้อ๋ออบุญมันจะเป็นออปชันอ่ะหนูเอาไว้ใช้ได้เป็นไอเทมในเกมครับเอาไว้ตัดข้อผิดเอาไว้หยุดเวลาอะไรอย่างนี้เอาไว้มาดูพร้อมกันเป็นอะไรที่ดีข้อผิดเอาไว้หยุดเวลามันแล้วแต่ไอเทมที่ได้ This is my dog baby this is ก็จะใช้ไอเทมเอ็นนี่เฮ้ยมันจอดเลยอ่ะดูอะไรเนี่ยใครไม่รู้ก็กดมั่วไปเลยครับพวกไอเทมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าใช้ยังไงผมกดไอเทมมั่วแล้วเนี่ยโดนอะไรก็ไม่รู้ไฟฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งกับสองนี่ขับเคี่ยวกันมากอันนี้จอนไมค์ดิสฮาวาลีฟุตบอลนี่ก็ตามมาติดๆอันนี้ทั้งกลุ่มอยู่ว่าโอเคเลยนะได้ 72% เนี่ยถูก 42 ข้อผิด 16 ข้อต้องใช้พลัง50กับ50อีกไปทำไมซากาตะมาเร็วจังเอาดูนี่เอามาจาก She is golden I love เฮ้ยเดี๋ยวแอนนั่งกับผมดีกว่าต้องโอดันแล้วเยอะเลยอ่ะ My brother and 60ข้อต้องไปชวนเขาหอมมาเล่นด้วยยังถูกโอดันแล้วครับเดี๋ยวรอก่อนครับตอนนี้เสร็จ3คนแล้วอันนี้ไม่ซีเรียสนะของน้องๆเนี่ยน้องๆป.4เนี่ยพี่ๆป.5ป.6เขาเรียนกันไปแล้วมันก็เลยง่ายหน่อยหิมน้องเลยตอนนี้หล่อในเทียร์เลยเทียร์หมดคุณโหวินาทีซากาตะนี่ใครซากาตะใช้ชื่อแล้วคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคุยไม่รู้เลยว่าเป็นใครเนี่ยซากาตะนี่เนกิมะมากิเนี่ยในกิซามะก็โฟซากาตะใช่ชื่อการ์ตูนกิโนเกะไม่ครับมันคือชื่อตัวละครแล้วกูแต่ว่ากินแต่ว่าชื่อเรื่องไม่ก็เข้าใหม่ได้นะครับใช้หยุดเวลาแหละซากาตะนี่ใครนะพอออนซันซากาตะกินทูกิแล้วมันดูว่าได้เที่ยวไหร่ถูกได้เดี๋ยวมันจะสรุปครับใครแต่แล้วมาอ่านข่าวโควิดกันไปก่อนดอกดาไหนอะครูแปลว่าอะไรครบมันดูว่าได้เที่ยวอะไรตรงไหนเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วหน้าจอสรุปมันจะสรุปให้ครับ today ล็อกแล้ว Thailand confirms 91 new covid 19 cases and one more death อะไรครับก็อะไรวะคอนเฟิร์ม91คนนิวโควิด19เคสแล้วก็ตายไปตายคอนเฟิร์มแปลว่าอะไรตอนแรกผลอยู่ที่เท่าไหร่คอนเฟิร์มแปลว่ามันอธิบายไม่ถูกแน่นอนก็คอนเฟิร์มใช่ป่ะก็คือยืนยันครูเจนทำไมครับเล่นเสร็จแล้วไปไหนต่อคะบุญยังเหลืออีกข้อนึงไหมเอ๊ะทำไมมันบอกว่าเสร็จ3จาก5คนจบเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อสรุปให้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเมื่อกี้อันนี้ก่อนประเทศไทยสรุปคนยืนยันมีเคสใหม่ที่ติดเชื้อโควิด19เนี่ย91คนแล้วก็มีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับเหมือนตอนนี้มี200แล้วครับใช่ครับ
เมื่อกี้ผมได้ ATM นึงแต่ว่าไม่ได้กดใช้เพราะว่ากดใช้แล้วมันหลุดอ๋อมันเป็น ATM ที่มันบวกเพิ่มคะแนน2คูณ2เมื่อกี้ได้ฟ้าไหนก็ไม่รู้อ่ะครูลงไฟฟ้ายังไงก็ไม่รู้ไปให้ก็ไม่รู้ค่ะหรือก็ขึ้นมาผิดไปครึ่งนึงอะตกใจดูสองคนนี้สิสิบสี่ข้อเนาะก็ส่วนมากอันนี้ถือว่าง่ายนะอันเนี้ยง่ายของอบุญมันยังไม่จบปะอบุญทำเสร็จแล้วใช่ปะครับเสร็จแล้วค่ะแน่นอนว่าเกมทำไม่ได้แน่นอนมันไม่ขึ้นสรุปให้ไงมันเหมือนกับยังคาอยู่มั้งเมื่อกี้ถูกข้อหนึ่งดื้อ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 ข้อสองตัวเองมันมีเขียนว่าครูว่าได้เยอะอะไรทำไมเหมือนไม่เห็นมีเขียนขึ้นหน้าจอใหม่เลยเดี๋ยวครูต้องเอาอบุญออกก่อนเนาะไม่งั้นมันสรุปไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวมาดูสรุปกันโอเคฮะแต่โดยรวมแล้วพวกเรา5คนช่วยกันทำเนี่ยได้ 74% เป็นคะแนนทีมนะครับถูก52ผิด18ถูก52ผิด18สรุปมันดูตรงไหนมีกี่ข้อ14ข้อครับแต่ว่าเขานับรวมกันไงผิด4ข้อถูก10ข้อจะมาดูข้อที่เราผิดกันเยอะๆนะครับข้างล่างสุดข้อ6ครับ We want to go to the park พวกเราต้องการที่จะไปสวนสาธารณะ We want to ride bicycles พวกเราต้องการจะขี่จักรยานของใครก็ต้องของพวกเราไหมตอบข้ออะไรข้ออะไรอ่ะครูเจเข้ามาทวนข้อผิดให้ก็ต้องอันแรกป่ะครับ our bicycles ป่ะค่ะใช่ฮะใช่ฮะมาดูข้อ5ครับข้อ5ถูก2ผิด2เนี่ย my brother and I had fun at the weekend ยังไม่ได้เก็บเลยตอบอะไรอ่ะฉันและพี่ชายของฉันอ่ะน้องดีเซลเข้ามาแล้วคนใหม่นะครับยินดีต้อนรับเราแฮดฟันครับมีความสุขสนุกสนานตอนวันสุดสัปดาห์เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเราครับ my parents took อะไรครับไปที่ Ocean Park สวนน้ำอะไรเงี้ยก็ต้องทุกอ๋อแล้วผมแปลว่ามหาสมุทรแต่ว่านิวไม่ต้องแปลเลยก็ได้เพราะมันโอตัวใหญ่พีตัวใหญ่เพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะเพราะฉะนั้นไม่เห็นต้องสนใจเลยใช่ไหมแต่ว่าเราอะแฮดฟันเราสนุกเพราะว่าพ่อแม่ took us to Ocean Park นะครับก็ต้องเป็น us นะครับว้าวแล้วก็จะอันนี้เอาท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้ลองใหม่กับทุกคนเกมหนึ่ง present sim ตอนนี้สรุป8 7 2 1 2 3เห็นไหม7 7เอไปซ่าผมนี่สักกะตะเลยเนี่ยไปซ่านี่เองแล้วครูจะอ่านว่าอะไรอ่านว่าพิซซ่าเอ้ามาลองเกมนี้กันครับ Present Simple กับ Present Con นะครับแน่นอนเดี๋ยวมาใหม่นี่งงๆก็ไม่เป็นไรนะครับลองดูไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวครูค่อยอธิบายนะครับเข้าเหมือนเดิมนะครับเด็กๆเข้าเหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิม .com 287067ใช่287067 67 67อันนี้คืออะไรเหรอครับเขาพิเศษว่าคือเข้าไปในพิมพ์ไปในคอมหรือว่าในมือถือแบบนี้ครับจอยมาพิมพ์ไปในคอมหรือไปมือถือคอมอย่างเงี้ยพิมพ์ไปใน Google ใช่ไหมครับใช่ครับพิมพ์ไปใน Google ครับ Google
Google แล้วก็จะเจอหน้าจอแบบเนี้ยแล้วหนูก็ใส่รหัสเกมเข้าไปในรหัส6ตัวช่วยพิมพ์รหัสกันหน่อยมาช่วย2ก็เรียนมาเจออะตอมร้องบ้างอะตอมต้องได้ไปนี้กันสิลูกเดี๋ยวนี้โดย my.com เนี่ยยังโพฟิตไปรหัสมันจะไม่เป็นไรค่ะไม่เข้าอะตอมก็ลองดูสิกูเกิลดูก็ได้เข้าไม่ได้เป็นไรค่ะดูกูเกิลเฉยๆไงแล้วผมใส่เลยอันนี้ของโดสใครชื่อคะสุโกคาโร่แต่งตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งชื่อว่าแล้วแต่คาซึโร่โคทาโร่อันนี้สเกมเลยสองแปดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดนะครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยสองแปดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสมมติครูตั้งชื่อมั่วๆไปนะอันนี้ชื่ออะไรดีอ่ะชื่อซูเปอร์ซูเปอร์ไซย่าซูเปอร์ซูเปอร์ไซย่าตามรีเควสเลยก็จะได้เข้ามาแบบเป็นซูเปอร์ไซย่าเห็นไหมไซย่ามาด้วยเข้ากันได้หรือยังสามสี่ห้าหกคนเนี่ยเข้ากันได้ใครชื่อซูเปอร์ไซย่าคุณเจนคุณเจนใส่เข้าไปมั่วฮะปุ๊บเล่นหน่อยเตะซูเปอร์ไซย่าออกไปหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วหนูก็ตั้งชื่อแล้วหนูก็กรอกรหัสตัวเข้าไปใส่เกมก็ของคนอื่นได้เลยหรอใส่เกมโควิดไหนมีใครชื่อโควิดด้วยเหรอเนี่ยหนูว่ามีคนตั้งชื่อตัวเองคุณเจนคะครับมึงเข้ามาแล้วมันไม่ได้อะค่ะมันเป็นรูปภาพอะไรก็ไม่รู้อะค่ะอ้าวครูก็เห็นอาบุญในระบบอยู่นะแต่ว่าครูมีหกคนเข้าไปเล่นเกมไม่ได้อะค่ะยังต้องรอครูกดสตาร์ทก่อนทุกคนจะเริ่มพร้อมกันอ๋อโอเครอครูกดสตาร์ทก่อนซูเปอร์สะโคตรเลยอีกคนแล้วได้ไหมได้ไหมดีเซลได้ไหมครับสามสี่ห้าหกหกคนเองอ๋อใครชื่อคะสุราโคตาโร่หักไปโนไอเดียครับใครก็ไม่รู้ครับที่จริงผมตั้งชื่อเป็นได้ที่เสร็จทำไมไม่พิมพ์ในคอมในคอมใช่ไหมครับครูได้หมดเลยครับคอมก็ได้มือถือก็ได้ครับคอมก็ได้มือถือก็ได้เขาน่าจะเชื่อมคอมแล้วกันเอาเข้ามาหมดแล้วนะเออมีเอาเริ่มมีอาบุญด้วยมีอาบุญด้วยดีเซลเริ่มแล้วนี่ถอยหลังแล้วนี่ทำของใครของมันนะชิลเดนบอลอินเดอะการ์เดนนะถ้าเป็นหลายคนต้องอาถ้าเป็นคนดูชีวิตก็ต้องอาเด่นเพราะว่าเด็กไม่ได้คือลาโคดาโร่ไม่คือลาโคดาโร่ตัวกลางอ๋อทำไมเป็นข้อ3แล้วอ่ะใครเป็นข้อ3อาป่ะครอบครัวเป็นเน็กมันรวมอานะจะใช้โกอิ้งในปัจจุบันใช้โกที่สุดเฮ้ยไม่หล่อเท่เลยอ่ะหล่อเท่มากเลยต้องมาพูด Oh sorry I am my ก็คือว่าโคทาโร่อ่ะนี่ป่ะโอ้ไม่นะผิดหนึ่งคอแล้วพี่ยังไม่ผิดเลยอือแล้วเกิดนี่คืออะไรเนี่ยนี่เกิดว้าวเพียงอะไรว่าอะไรเนี่ยเรามาเริ่มหนึ่งใหม่เลยเหรอใช่ป่ะใช่ครับ power up
Oh, what are you? อีกหนึ่งข้อแล้วแล้วสามข้อแล้วอ๋อมันมีครับต้องรีบไปสเตย์เซเวอร์นี่คืออะไรล่ะครับมันก็คือยิ่งเราไม่ผิดมันก็จะได้คะแนนโบนัสเพิ่มครับรีบไต่แรงว้าวมันที่หกมันเหมือนเอาวีเลยคุณถ้าเกิดว่าผิดก็ตกแรงถูกต้องครับเคปีเดมอนใครวะใช้สกิลแอคทีเวทโอ้ยวันที่1ไปช่วยไทยแรงไทยแรงใจเองอ๋อตกมาอันดับ2ไปก็มาตกลองดูลองดูไม่ซีเรียสครับแต่อย่ากามั่วอย่างเดียวก็พอมีเพราะว่าอันนี้เราเรียนค้ากันเนาะมีป.4 5 6เพราะฉะนั้นน้องป.4ได้น้อยก็อย่าซีเรียสเฮ้ยทำไมมันโดดฟีดอ่ะมันไม่ผมพิมพ์รัวๆเลยสามข้อแล้วเนี่ยเอียคือเมื่อกี้โดนอะไรแค่เก้าข้อแล้วนะโหเออถูกแล้วห้าข้อแล้วเลยเย้เฮ้ย power up power up จบแล้วอุ้ยทวิตพอยต์ power up พอยต์คูณ2ใช่ผมไม่ละผมไม่ละฟีดไทม์ทำฟีดนั่นแหละหยุดเวลาไงครับอันนั้นน่ะไม่ต้องกลัวเวลานับถอยหลังผม all done แล้วโอ้โหเริ่มหนึ่งใหม่เลยโอเคก็ชัดไปเห็นมารู้แล้วจะใช้จะทำปิดตาเป็นยังไงหล่อเท่เลยนี่แบบเศร้าโอ้ยโอ้ยวันที่8วันเออสุดท้ายแล้วใช้ไม่หมดแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้คือเป็นคนสอบเลย enjoy เลย enjoy เอาทุกเฉยฟินิชเอาคนหนึ่งเสร็จแล้ว4คนอ่ะทำไมผมยังอยู่ที่ไอ้นี่ทำไมผมยังอยู่ที่3อยู่เลยโฆษณากระตับกระแตโอ้ยเราโก้ใครคือคนที่4เนี่ยเฟสใครคือ Crazy Diamond ใครคือเฟสอย่าหลับตาลูกก่อนอันนี้น้องป.4ขึ้นป.4ก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าหนูอย่าไปซีเรียสเพราะเดี๋ยวเวลามาเรียนกันเนี่ยเดี๋ยวต้องมาทบทวนกันอีกทีนึงอยู่ละเรื่อง present simple present con นะครับผมขึ้นป.4ครับป.5ป.6เนี่ยควรจะต้องรู้หมดแล้วใช่ไหมป.5นี่คือขึ้นป.5ขึ้นป.5ขึ้นป.6ถูกต้องเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่พวกเราเรียนกันไปละ present simple เป็นยังไง past simple past present con อย่างเงี้ยดีเซลขึ้นป.4ใช่ไหมพี่มีขี้เกียจย้อนหลังไปถึงนู่นเลยเหรอฮะเสร็จแล้วคราวหน้าถ้ามีเวลาอีกเดี๋ยวครูแจ้งไปนะพอดีวันนี้จะมีเด็กกรุงเทพกับมีเด็กเชียงใหม่อีกตั้งหลายคนนะแต่ครูดันไปล็อกว่าต้องใช้พาสเวิร์ดคอยทำไม่ได้เสร็จแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนไปนะครับไปดูคลิปเอาเอ็ดดี้มันเช็คคะแนนได้ตรงไหนนี่ครูปิดไปก่อนแล้วครับไปจะไปสิ
พราะว่าวันนี้จะต้องมี listening ด้วยนิดนึงฟังเด็กพูดภาษาอังกฤษซิดูซิจะฟังกันออกหรือเปล่าออกแน่นอนผมไม่ค่อยอยากจะงงผมก็ไม่ค่อยอยากจะงงมาดูคลิปกันโอเคให้ดูคลิปเคยดูคลิปนี้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยตั้งใจฟังนะครับตั้งใจเขาพูดว่าอะไรไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวครูไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะแชร์ครับเอาใหม่เดี๋ยวครูเจนต้องเสียงให้Jolly Batman ได้ยินเสียงยัง Jolly Batman Jolly Batman เด็กคนไหนชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ชื่อ Jolly อันนี้ชื่อ Batman ไม่ใช่ Jolly ครับใกล้เคียงกับไม่ใช่โชว์เลยเหรอเด็กสองคนที่เป็นพี่น้องกันคนไหนเป็นคนพี่คนไหนเป็นคนน้องดูออกไหมดูออกดูออกคนที่มีผมเป็นน้องพี่คนที่มีผมเป็นพี่โชว์เลยคนที่ไม่มีผมเนี่ยน้องน้องแล้วอีกคนน้องมันทำอะไรพี่น้องกำลังนั่งทับพี่เนี่ยกัดมือพี่น้องกำลังงับเข้าไปเต็มๆเลยใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ชื่อชอลี่เขาชื่อชาลีครับอ้าวชอลี่ชาลีชาลีเบทแมนตรงนี้เขาพูดว่าอะไรเบทแมนชอลี่ชาลีชาลีเบทเมย์บิทแปลว่าบิทมีอ๋อกัดฉันบิทไบท์บิทบิทเทนนะครับบิทเป็นช่องสองของไบท์ที่แปลว่ากัดแง่มๆๆๆๆเนี่ยใช่ป่ะชาลีเบทเมจชาลีกัดผมอ่ะแม่อย่างเงี้ยป่ะเออให้ไปอีกรอบนะชาลีเบทเมจชาลีกัดผมแถมยังยิ้มแฉ่งด้วยอะไรจะลองจอรี่คนพี่ก็สาดิกแม้ก็ยังอยากให้น้องกัดอีกใช่ไหมอีกสักทีจะได้เจ็บเท่ากันอย่างนี้เหรอแงบอ้าวโอ้โหดูหน้าพี่ดิอ้าวทำอะไรอ้าวเขาพูดว่าอะไรบ้างโอ้โหอ้าวก็เหมือนโอ้ยภาษาไทยใช่ไหมอ้าว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 อีกคือไหนตาลิงแฮะแฮะยังมีหัวเราะด้วยนะสนุกดีเอ็นดูเน็ตไม่ดีเลยอ่ะคุณตาลิงเบ็ดเลยไม่แอะเลยใช่ป่ะเออเขาบอก Charlie bit me and that really hurt แล้วมันก็เจ็บมากเลย hurt มากเลย still hurting ให้ดูอีกรอบโดยที่ครูไม่หยุดนะดูสิเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหยังเอาไปแย่ทำไมวะทำไมต้องโดนก็ไปในปากน้องอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวจอร์ลีอ้าวจอร์ลีเสียง really hurt ชาลีบอกพ่อมันขำเลยShall be hurt, Charlie still hurting. Charlie บอก no สน no care ใช่ไหมเอาอะไรมายัดปากผมผมพร้อมกินหมดใช่ไหมครับเอ้าเพราะฉะนั้น that's it for today นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาลันลากันวันนี้นะครับอย่าลืมวันนี้เราเรียนไปบ้างทบทวนเรื่อง present perfect อยากเรียนเสร็จ present simple present continuous ปัจจุบันทั้งหลายใช่ไหมไปสิแล้วเราก็ยังทบทวนเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของด้วยใช่ไหมเอออ้าวบ๊ายบายครับ see you again later บ๊ายบายบ๊ายบายพี่เบียร์ครับสวัสดีครับเราถามครูแล้วแล้ววันจันทร์ใช้รหัสนี้ป่ะวันจันทร์ใช้รหัสนี้หรือเปล่าครับวันจันทร์เดี๋ยวครูส่งแจ้งไปอีกทีนึงครับเนาะแต่ละคลาสอะไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เบียร์ค่ะ
ครับบ๊ายบาย